ลับมาพบกันต่อครับกับรายการ Racing Variety ครับ Variety ดีๆเต็มที่กับกีฬามอเตอร์สปอร์ตครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะคุยในเรื่องราวของแผนการแข่งขันในปีนี้สิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้พวกคุณพูดถึงเมื่อกี้คุณพูดถึงผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าโอเล่เขาเป็นใครอะไรยังไงบ้างต้องเล่าให้ฟังนิดนึงท้าความนิดนึงจริงโอเล่เนี่ยที่ถ้าที่นครเนี่ยครับนครเขาจะเรียกโอเล่โกเล่โอเล่ที่ตลาดพืชผลครับไม่มีใครไม่รู้จักเขามั้งผมว่านะที่นี่นะค่อนข้างดังทีเดียวครับก็เป็นโกเล่ขายหอมกับกระเทียมครับเขาเปิดร้านขายหอมกระเทียมขายสดครับนะครับทีนี้ตัวเขาเนี่ยชื่นชอบรถแข่งครับชื่นชอบการแต่งรถครับรถที่เขามีเนี่ยไม่มีคันไหนไม่แต่งเลยแต่งมันทุกคันเต็มแต่งเต็มทุกคันเลยทุกคันครับไปดูได้ยันรถส่งของเมื่อกี้โอบอกว่ายันรถส่งของเลยเหรอมอเตอร์ไซค์ในร้านหมดฮะแล้วไปรู้จักกับเขาได้ยังไงตรงนี้อ๋อจริงๆกับโอเล่เนี่ยรู้จักกันมานานแล้วครับเพราะว่าตัวโอเล่เองเนี่ยอยู่ใน Honda Club มานานอยู่ใน Accord Club ครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Honda Club Thailand ครับHonda Club Thailand ผมก็อยู่มาตั้งแต่สมัยเรียนแล้วครับก็เลยรู้จักกันตั้งแต่โอ้นานแล้วครับ10ปีแล้วครับแต่ว่าก็ไม่ได้สนิทชิดเชื้ออะไรกันมากแต่ว่า จะมาสนิทกันช่วงหลังๆเนี่ยแหละเพราะว่าได้คุยกันบ่อยครับทีนี้เอางี้วันนี้เนี่ยผมนี่บอกแล้วว่าปิโอเล่อยู่นครศรีธรรมราชเขาไม่ได้อยู่กับเราตรงนี้แน่นอนเพราะฉะนั้นผมอยากให้คุณ2คนเนี่ยนินทาพี่โอเล่หน่อยดิถ้าคุณจะพูดถึงผู้ชายที่ชื่อโอเล่เนี่ยให้อมคิดก่อนให้อมคิดก่อนเพราะให้ใช้เวลาคิดเพราะผมรู้ว่าโอมต้องค่อยๆประมวลผลปั๊มผมก็ใช้เวลาเหมือนกันนะเอาสั้นๆง่ายๆถ้าคุณพูดถึงผู้ชายที่ชื่อโอเล่เนี่ยคุณอยากจะพูดอะไรกับเขานิยามเหรออ่ะเอาเป็นนิยามใช่ไหมครับโอเล่เป็นพี่ใหญ่ฮะใจดีครับรักน้องๆทุกคนครับนั่นนะครับไม่มีใครที่เขาไม่รักอ่ะเขารักหมดยกเว้นคนที่กวนเขาอะกวนเขานะประมาณนั้นประมาณนั้นครับประมาณนั้นอ่ะโอมมีอะไรจะนินทาพี่โอเล่มั่งพี่โอเล่เขามีเหมือนเขามีลักษณะเฉพาะของเขาลักษณะเฉพาะคืออะไรเขาเหมือนกอริลล่าอ้าวนั่นกอริลล่าหัวตั้งแล้วคุณไม่บอกเขาเหมือนกอริลล่าหัวตั้งเนี่ยนะประมาณนั้นเลยเพราะมันลุกเขาได้ครับครับครับแล้วเขาจะเปลี่ยนสีหัวตลอดครับแต่จริงๆแล้วเขาปิดผมขาวนี่รู้ลึกเอ้ยนี่รู้ลึกรู้จริงเลยนะเดี๋ยวผมถามนิดนึงคุณสองคนเนี้ยคุณนินทาพี่โอเล่เนี่ยถามจริงๆเหรอถ้าคุณรู้ว่าคุณไม่กลัวเขาจะว่าเหรอเป็นนินทาก็เนี่ยว่าปิดผมขาวเลยเนี่ยผมไม่ว่าหรอกไม่ว่านะไม่ว่าหรอกก็บอกแล้วไงเขาเป็นพี่ใหญ่ใจดีครับประมาณนั้นนะถ้าสมมติพี่โอเล่อยู่ตรงนี้คุณจะพูดว่าอะไรจะพูดว่าอะไรจะพูดอะไรมีโอกาสถ้ามีตรงนี้ถ้าอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เลยเหรออยู่ตรงนี้เลยนึกออกไหมนึกไม่ออกใช่ไหมนึกไม่ออกนะมาพบกับแขกเซอร์ไพรส์ของเราครับกิตติชัยขาวเอี่ยมโอเล่วีโปรครับตายละทำได้ไหมเดี๋ยวๆๆนะคุณนินแต่ผมพูดดีผมพูดดีคุณนินทาอะไรกับเขาไว้นี่คุณเคลียร์เองนะผมพูดดีอยู่ครับเชิญครับเชิญสวัสดีครับพี่เก้าอี้หน่อยทีมงานมาเก้าอี้มาเออแม่ปล่อยให้พี่โอเล่เราพี่โอเล่ต้องพูดดังๆนิดนึงช่วยได้นั่งกันอ่ะพี่โอเล่ครับใช้ไมค์โอมพี่โอเล่พูดถึงน้องสองคนนี้ในนามของสังกัดทีมพี่นิดนึงพี่รู้สึกยังไงกับน้องสองคนนี้มั่งคืออันดับแรกนะครับก็ตั้งแต่รู้จักกันมาความประทับใจก็คือเรื่องของอัธยาศัยครับก็คือการติดต่อสื่อสารของเราที่เราติดต่อกันอยู่เนี่ยครับครับคือมีปัญหาอะไรเราจะคุยกันตลอดครับตั้งแต่รู้จักกันมาฮะก็คือทุกเรื่องครับมีอะไรก็คุยกันตลอดฮะยกเว้นเรื่องเดียวไม่คุยเรื่องเขาเรียกเรื่องสุดเรื่องลึกไปนิดนึงอ่ะแก้ข้อกล่าวหานิดนึงก็ครับผมถูกสอนมาครับนะเมื่อกี้น้าหนุนบอกว่าให้บอกว่าอย่างนี้ครับผมไม่มีความคิดอย่างนั้นเลยรู้สึกมันจะกลับกันมากเลยนะผมถูกสอนมาจริงๆโอ้โหผมกล้าที่ไหนไม่เคยกล้าผมคนเงียบอ่ะทีนี้ให้ทั้ง3ท่านได้พูดถึงนิดนึงในปีนี้พี่โอเล่ในฐานะของหัวหน้าฝูงของ IMOVE แล้วก็ทั้ง2ท่านนี้ก็คือลงทำการแข่งขันในรายการของ Pro Racing Series
ตอนนี้แผนในใจที่พี่โอเล่ที่ตอนนี้ที่วางไว้มียังไงบ้างในการแข่งขันปีนี้ของปีนี้นะครับก็ยังเหลืออีก2สนามก็คาดว่าก็จะเก็บนะครับเก็บผลงานให้ดีที่สุดครับนะครับเพราะว่าเป็นทีมซึ่งเป็นทีมน้องใหม่นะครับแล้วก็จะพยายามให้ดีที่สุดใน2สนามที่เหลือครับผมในซีรีส์ก็ของสนามหน้าของปีหน้าก็วางแผนเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็อ่ะโอมปีนี้เรื่องของการแข่งขันในปีนี้วางแผนอะไรไว้ยังไงบ้างวางแผนคืออย่างแรกคือตัวเองเลยครับจะใจเย็นกว่านี้เยอะจะใจเย็นกว่านี้ให้เยอะจะไม่พูดถึงกอริลล่าจะไม่พูดถึงปิดผมขาวอีกแล้ว ไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่มีเรื่องขับรถเรื่องขับรถนะโอเคเหลือแต่ของผมเหลือนอกเหนือ2สนามคือเหลือไทยแลนด์ซูเปอร์ซีรีส์ด้วยครับก็จะมีศิระกับบางแสนครับปลายปีก็เดี๋ยวจะเหมือนผมต้องซ้อมอีกเยอะอ่ะครับต้องขยันซ้อมหน่อยต้องเก็บรายละเอียดเยอะแต่ก็จะทำให้ดีที่สุดครับแผนการในปีนี้สำหรับปอมบ้างละปอมใช่ไหมครับเตรียมอะไรไว้บ้างสำหรับรุ่น1,600เนี่ยผมเลย2สนามของ Pro Racing Series นะฮะก็จะพยายามเก็บคะแนนให้ได้มากที่สุดครับนะครับตอนนี้ที่คาดการไว้ครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยอันนี้หวังไว้เล็กๆว่าน่าจะติดถ้วยแชมป์ประจำปีครับจะพยายามทำให้ได้ครับผมครับผมนะฮะตอนนี้เนี่ย Pro Racing Series Thailand Championship เหลืออีก2น่าจะเหลืออีก2สนาม2สนาม4เรส4เรสนะครับพี่โอเล่ครับ2สนามอีก4เรสที่เหลือตอนนี้เนี่ยสำหรับในตัวของทีมตัวเนี้ยพี่วางแผนอะไรไว้มั่งมีอะไรที่จะเพิ่มเติมบ้างไหมตัวนี้ในเรื่องของทั้งเรื่องของตัวรถเรื่องของอะไรแล้วแต่ก็ตอนนี้อย่างตัวของทหารน้อยก็ต้องเช็คระบบของช่วงล่างอะไรเงี้ยครับที่ผ่านมาก็จะมีระบบของช่วงแรกที่อาจจะมีไม่เข้าโค้งเท่าไหร่ ไม่ค่อยเข้าโค้งไม่เกาะโค้งเท่าไหร่ครับครับต่อของส่วนฟอสซิลเนี่ยตอนนี้ก็ปั้นจากม้าบาฮันเป็นม้าสึกไปแล้วครับจากสปอร์ตตัวถังแล้วก็ทำโลบาใหม่ทั้งคันก็คือเปลี่ยนใหม่โฉมใหม่หมดเลยครับพร้อมทั้งเอนจินของฟอสซิลก็ทำใหม่ตัวครับผมก็คือรถแข่งหมายเลข55เพราะต้องอธิบายท่านผู้ชมฟังนิดนึงคือแต่ละทั้ง2คันจะมีชื่อคันที่เป็นหมายเลข55คือจะเป็นฮอสเซลนะครับส่วนคัน43ก็คือจะเป็นเจ้าทหารน้อยก็คือคันที่โอมขับอยู่นะครับตอนนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าการแข่งขันเนี่ยมันผ่านมาก็2สนามแล้ว2สนามหรือ4เรสแล้ว4เรสที่ผ่านมามีความหนักใจอะไรบ้างถามปอมก่อนสำหรับผมเนี่ยจริงๆไม่ได้หนักใจอะไรเพียงแต่ว่าด้วยระยะเวลาในการเตรียมรถค่อนข้างน้อยครับก็คือก็จะมีปัญหาตามปกติของรถที่เพิ่งเคยขับครับแล้วก็จะต้องปรับเซตติ้งกันครับซึ่งมันก็จะเซตติ้งค่อยๆเซตติ้งดีขึ้นทุกๆสนามนะครับก็ต้องปรับปรุงกันไปเรื่อยๆครับครับแล้วก็น่าจะลงตัวภายในเรสอีก1หรือ2เรสเนี่ยน่าจะลงตัวแล้วน่าจะลงตัวแล้วนะโอมครับสำหรับม้าศึกประจำตัวอย่างเจ้าทหารน้อยตัวนี้สองสนามที่ผ่านมามีอะไรหนักใจมั่งครับก็ไปคุยอ่ะดูสีบ่อยเกินคือชอบอยากเปลี่ยนลายใหม่ว่างั้นเถอะหรือว่ายังไงมันไม่ใช่อยากเปลี่ยนลายดิครับฮะมันแอบจะอยากเปลี่ยนคันเลยเข้าไปคุยเขาบ่อยเลยผมไม่ค่อยอยากเข้าแล้วคือทหารน้อยนี่จะปะทะกับเขาเป็นครั้งเยอะปีนี้นะครับตั้งแต่ตลอดเลยก็ต้องก็หนักใจเรื่องของว่ารถมันมีการกระทั่งบ่อยเรียกว่าต้องแก้กันเยอะหน่อยครับพี่เล่ครับความอันนี้พูดถึงภาพรวมเลยแล้วกันความหนักใจของพี่ในส่วนของ2สนามที่ผ่านมามีอะไรบ้างในนามของลักษณะของทีมคือตอนนี้มันก็เป็นทีมน้องใหม่นะครับก็คือความลงตัวของทีมงานทีมเวิร์คนะครับตรงนี้ก็พยายามที่จะให้มันลงตัวให้มากที่สุดครับเพราะบางครั้งความเข้าใจการสื่อสารบางครั้งมันผิดพลาดครับพอผิดพลาดปั๊บคราวนี้ทำให้นักแข่งกับตัวทีมเซอร์วิสเองหรือว่าทีมของที่ปรึกษาระบบเองอะไรเงี้ยครับครับอาจจะมีการผิดพลาดที่เกิดจากการสื่อสารนิดนึงครับนั้นเราต้องวางแผนใหม่ครับผมในแต่ละการแข่งขันเนี่ยส่วนมากผมจะทำการประชุมก่อนครับว่าโอเคเราออกควอลิฟายแล้วอย่างนี้เป็นอย่างนี้เราจะป้องกันตำแหน่งตัวเองไว้ยังไงครับติดของสตาร์ทไปอะไรเงี้ยครับผมแต่ว่าถ้าเราการปะทะก็รักษาตำแหน่งตัวเองไว้ให้จบใช่ครับครับอ่ะนี่เป็นเรื่องราวทั้งหมดอย่างที่บอกว่าวันนี้เนี่ยเวลาในการคุยของเราอาจจะค่อนข้างน้อยเหลือเกินและที่สำคัญวันนี้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณนะครับแขกรับเชิญทั้ง3ท่านคุณอิสระลิ้มธเนศกุลนะครับ
ุณโอมภูริศมากหมู่และแขกเซอร์ไพรส์ของเราวันนี้ครับคุณดีชัยเขาเอี่ยมพี่โอเล่นะครับแล้วก็ที่สำคัญวันนี้ต้องขอบคุณสถานที่ด้วยสำหรับวิลล่า49นะครับโครงการนี้ปอมคนออกแบบเลยนะครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นเรื่องราวทั้งหมดนะครับที่วันนี้เรามานำมาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังนะครับบรรยากาศสวยๆงามๆตรงนี้วันนี้อาจจะอยู่ท่ามกลางฝนตกสักนิดนึงแต่อย่างที่บอกครับเวลาเราก็นั่งน้อยการคุยอาจจะยังไม่ค่อยสนุกแต่ดังๆแน่นอนครับว่างๆโอกาสหน้า I am Woof จะต้องมาเยือนรายการเราอีกครั้งนึงวันนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายของช่วงของ Racing Interview วันนี้ช่วงนี้กลับที่สตูดิโอกันก่อนครับทีนี้ไม่มีชวนนะครับพี่หนุนครับโอ้โหไม่ก็ตอนแรกผมก็กล่าวจะชวนคุณไปแล้วพอดีเห็นบอกว่าคุณเป็นคนรักครอบครัวผมก็เลยไม่อยากจะไปเดี๋ยวจะมีปัญหากันเปล่าเดี๋ยวคราวหน้าคราวหน้าทีมงานผมขออ่านี่หน่อยนะนี่นี่ท่านผู้ชมนิดนึงได้ไหมเลยกันเดาไหลเลยเต็มมือใต้โต๊ะตอนนี้นี่คือโกยๆไปทิ้งหมดแล้วเนี่ยเฉพาะช่วงมิวสิกช่วงนาทีกว่านี่ก็เลยโอ้โหแทบสำลักอ่ะท่านผู้ชมครับนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดของ Racing Variety ในวันนี้ครับก็คงจะถูกใจท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับตรงนี้ก็อย่างที่บอกว่าในสัปดาห์หน้าสัปดาห์ต่อๆไปครับเราจะสรรหาเรื่องราวมันๆรวมถึงภาพสวยๆมาอวดกับท่านผู้ชมอีกครั้งนึงนะครับวันนี้ครับช่วงสุดท้ายของรายการแล้ววันนี้ผมปรัชญาแสงสว่างครับและผมเกียรติยศพรหมหงส์ครับทีมงานกลางเปอร์ชันนอลและทีมงาน Racing Variety ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ